ถ้างั้นคำถามที่สองเขาถามว่าผมเห็นด้วยกับพี่ประภาสที่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าจะเกิดรีเซชชันจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อน่าจะไม่ได้เกิดเพราะเรื่องนั้นแต่ด้วย inverted yield curve รอบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างนานผมคิดว่าน่าจะมีคนเก่งเรื่องเกิดรีเซชชันสูงมากๆเลยอยากสอบถามมุมมองพี่ประภาสว่าคิดว่าเรื่องไหนที่มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นวิกฤตรอบต่อไปครับเรื่องไหนเป็นคำถามที่น่าสนใจครับคืออันนี้ครับต้องบอกนะครับว่าก็อ้างอิงข้อมูลหลายแหล่งนะครับส่วนตัวเนี่ย อย่างถ้าใครฟังดร.กอบนะครับก็ดร.กอบมีแชร์ภาพหนึ่งว่า เศรษฐกิจของกลุ่ม emerging country นะครับก็ดูเปราะบางเพราะว่ามีหนี้เนี่ยนะครับสูงแล้วก็เงินสำรองระหว่างประเทศอ่ะต่ำอันนี้พี่ก็เห็นด้วยครับว่าดูน่ากังวลแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยพี่ก็มองว่ากลุ่มการเงินในบ้านเราอ่ะก็ดูน่ากลัวเบิร์ดเนี่ยก็ต่อเนื่องแหละกับคลิปที่แล้วอ่ะใช่ไหมครับว่าพี่มองว่า NPL บ้านเราอ่ะต้องจับตามากๆอ่ะต้องจับตามากๆอ่ะเพราะว่ามันตราบใดก็ตามที่นอนแบงก์ยังเหยียบคันเร่งอยู่แบบนี้มันก็ยิ่งเป็นการเร่งทำให้ระบบมันมีปัญหาก็ต้องอยู่แต่ก็สบายใจข้อหนึ่งตรงที่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาเห็นปัญหาแน่นอน 100% แล้วก็เขาก็พยายามที่จะแบบดูแลมันอ่ะแล้วอย่างกนง.ล่าสุดเนี่ยนะครับ30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าที่หน้าเรามาสรุปกันจริงนะแต่ว่า30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยกนง.ก็พูดย้ำอยู่บ่อยๆว่าเขาเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยช้าๆแบบนี้แน่นอนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในเชิงลบกับการแบบช็อกอ่ะที่แบบขึ้นดอกเบี้ยเร็วประชาชนปรับตัวไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากนักเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าคือจริงๆแล้วนะเบิร์ดพี่บอกว่าโจทย์ของแบงก์ชาติเนี่ยต้องเอาเงินเฟ้อลงใช่ไหมซึ่งเป็นโจทย์สำคัญนะไม่ใช่โจทย์ไม่สำคัญนะโจทย์สำคัญมากนะแต่แบงก์ชาติกังวล NPL มากขนาดที่ว่าประกาศชัดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงๆแน่นอนอ่ะคิดดูดิว่าแบงค์ชาติเนี่ยเอาแวร์เรื่อง NPL มากขนาดไหนก็อย่างเงี้ยก็มันก็ถ้าเราสบายใจว่าเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยภาครัฐเขารู้ปัญหาเหมือนก็แต่ก็มันก็พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่แบงค์ชาติสามารถทำแล้วก็ซึ่งคือมุมมองพี่รู้สึกว่ายากอ่ะแบงค์ชาติการเป็นเกิดเป็นแบงค์ชาติก็ทำงานยากเหมือนกันอ่ะคือเงินเฟ้อก็ต้องเอาลง NPL ก็ค้ำคออยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากอ่ะนั้นพี่ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องหนี้ทั้งภาครัฐหนี้ครัวเรือนของประเทศในกลุ่ม EM country บางประเทศหลายๆประเทศเนี่ยพี่ว่าก็น่ากังวลจริงๆแล้วก็อย่างตอนล่าสุดเนี่ยที่ไปเวียดนามมาใช่ไหมวันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าภาพของคนที่นั่นน่ะแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยเบิร์ดว่าจะเกิดบ๊อบว่าจะเกิดวิกฤตอสังหาทางที่อสังหามันขึ้นใช่ทางที่ราคามันพุ่งแบบ3ปี1เท่าอ่ะอสังหาจะไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พี่ก็แอบกังวลนะเพราะอย่างนี้เล่าไปก่อนวันนี้ใช่ปะว่าไอ้การที่คนไม่เชื่อนี่แหละเบิร์ดน่ากลัวเพราะอะไรรู้ปะทำไมถึงน่ากลัวเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่ามันจะคราชว่ามันเป็นบับเบิลมันจะคราชใช่ปะนั่นแปลว่าคนมันก็จะแบบยิ่งเก่งกำไรกันมากขึ้นน่ะเพราะคนไม่ระวังไงนึกออกปะมันเลยน่ากลัวตรงข้ามคนกลัวรีเซชันเนี่ยมันไม่เกิดหรอกระวังกันจะตายแล้วเบิร์ดนี่มันไม่มีปัญหาหรอกแล้วพี่มองยังไงคือกับเรื่องนี้ผมเห็นลูกศิษย์บางท่านน่ะคือไปกังวลอีกตลาดนึงเลยก็คือคริปโตว่าเนี่ยมันมีข่าวนั่นล้มนี่ล้มนู่นล้มแล้วก็แบบฝั่งนั้นเขาก็เก็งกำไรกันหนักอยู่แล้วแล้วก็ใช้คำว่าอะไรนะ leverage กันเยอะใช่ป่ะครับใช่แบบมาจิ้นมากู้มาอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะเกิดจากฝั่งนั้นแล้วลามมาฝั่งตลาดหุ้นคือต้องบอกว่าตลาดฝั่งนั้นเนี่ยพี่บอกตรงๆว่าพี่เองก็อาจจะไม่ได้ถึงกับประเมินได้ขาดมากนะกับเบิร์ดพี่ก็ไม่ได้รู้จริงๆนะว่า
ตลาดฝั่งนั้นเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะในการเลเวอเรจมากแค่ไหนพี่ไม่ทราบเลยอะเบิร์ดเออพี่ไม่ทราบเลยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะอย่าง หุ้นเนี่ยเรายังพอรู้ตัวเลขใช่ป่ะว่าเนี่ยยังไงอะคนจะมาซื้อหุ้นได้อะเบิร์ดก็ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรบางอย่างอะมาวางอะเบิร์ดนึกออกปะเออแต่คำถามคือในตลาดคริปโตเป็นยังไงพี่ก็จริงก็ไม่ได้ศึกษาด้วยนะแต่ก็สงสัยแอบสงสัยด้วยว่าแล้วมันจะมันจะเป็นเลเวอเรจที่ไหนวะมันเลเวอเรจยังไงวะไม่รู้ตลาดหุ้นนี่มันชัดเจนว่า มันมีบางคนนะก็เอาเงินมาวาง บางคนก็เอาหุ้นมาวางนึกออกปะเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังพอเห็นนะเบิร์ดว่ามันเลเวอเรจจากอะไรอ่ะแต่นะพี่ไม่รู้อ่ะก็เลยไม่ประเมินไม่ได้พี่ส่วนตัวพี่ประเมินไม่ได้ว่าเม็ดเงินจากตรงนั้นมันที่มันกู้เลเวอเรจกันมันเยอะขนาดไหนนึกภาพไม่ออกอ่ะก็เลย ถามว่าเป็นประเด็นที่ต้องเอาแวร์ไหมพี่คิดว่าต้องเอาแวร์แต่ว่าเป็นประเด็นที่พี่รู้สึกว่ามันอยู่ใต้พรมเยอะอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะแบบหนักหนาสาหัสแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คือข้อมูลไม่พอที่จะคอมเมนต์นะเนาะใช่ใช่ใช่โอเค